ครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ที่สวยงามเหมาะสำหรับมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติในป่าแห่งนี้พอดีมีชายสองคนเป็นเพื่อนคู่หูกันเขากำลังเดินทางเที่ยวไปตามทางในป่าใหญ่ในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินชมธรรมชาติที่สวยงามในป่านี้ชายคนหนึ่งที่มาด้วยกันได้มองเห็นหมีตัวหนึ่งกำลังวิ่งตรงเข้ามาทางเขาทั้งสองคนเขาตกใจมากต่างฝ่ายทำอะไรไม่ถูกเห็นท่าไม่ดีเขาจึงรีบปีนขึ้นต้นไม้ไปอย่างรวดเร็วและซ่อนตัวอยู่ระหว่างกิ่งไม้โดยไม่ได้บอกกับเพื่อนส่วนเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งนั้นกว่าจะรู้ถึงอันตรายก็สายเสียแล้วจึงล้มตัวลงนอนราบกับพื้นแกล้งทำเป็นตายเท่าที่จะสามารถแกล้งทำได้ยังดีที่ชายคนนี้ยังควบคุมสติได้เป็นอย่างดีเข้ามาใกล้และใช้จมูกดูดที่ตัวของเขาดมไปทั่วทั้งร่างกายของชายที่นอนอยู่ด้านล่างชายผู้นั้นนอนกลั้นหายใจนิ่งเหมือนคนตายเจ้าหมีมันเดินไปเดินมาอยู่รอบตัวชายผู้นั้นสักพักหนึ่งเจ้าหมีก็เดินอุ้ยอ้ายจากไปเพราะมีคำกล่าวกันว่ามีจะไม่แตะต้องคนตายเจ้าหมีมันคงคิดว่าชายที่นอนอยู่ตรงนั้นคงนอนตายเสียแล้วชายคนนี้แอบมองเจ้าหมีเดินจากไปพอรู้ตัวว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยขยับตัวลุกขึ้นมาช้าๆแล้วเรียกเพื่อนที่หายไปว่าอยู่ที่ไหนเขาร้องเรียกอยู่สักพักหนึ่งเพื่อที่หนีขึ้นไปบนต้นไม้ก็ส่งเสียงลงมาถามว่าเจ้าหมีมันไปไหนแล้วล่ะชายคนด้านล่างตอบว่าข้าทำแกล้งตายเจ้าหมีมันก็เลยไม่สนใจข้าและมันก็เดินจากข้าไปเลยพอสักพักชายคนที่อยู่บนต้นไม้รู้เรื่องเมื่อชายอีกคนที่อยู่บนต้นไม้แน่ใจว่าหมีได้จับไปแล้วเขาจึงไต่ลงมาจากต้นไม้และเดินไปหาเพื่อนทันทีพลางถามเพื่อนว่าบอกข้ามาหน่อยสิว่ามีกระซิบบอกอะไรที่หูของท่านหรือเพื่อนรักได้สิมีให้คำแนะนำกับข้าว่าอย่าได้ร่วมเดินทางไปกับเพื่อนที่ได้ละทิ้งเราไปในยามที่เรามีอันตรายเข้ามาใกล้เจ้าจงจำไว้ให้ดีนะท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโชคชะตาเคราะห์ร้ายมักเป็นเครื่องทดลองน้ำใจอันแท้จริงของเพื่อนฝูงซึ่งเพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างเราในยามที่เราลำบากหรือต้องการความช่วยเหลือเสมอในขณะที่คนอื่นจะเดินจากคุณไป